สวัสดีครับนี่เป็นบ้านคลองสองครึ่งนะฮะยามไม่ค่อยมีคนมันก็จะเงียบสงบแบบนี้นะฮะแต่ว่าน้ำดีมากเลยไม่ค่อยมีคนนะฮะคงจะกลัวน้ำกันนะฮะซึ่งมันเจ๋งมากเลยอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูนะฮะนี่นะครับโอ้โหน้ำใสนะฮะบวกกับเขาเรียกว่าบรรยากาศเหมือนหน้าหนาวอ่ะซึ่งหาได้ยากมากนะเพราะถ้าที่นี่หนาวน้ำจะหมดแล้วดูนะฮะน้ำใสมากเลยนะฮะแต่คนอาจจะแบบไม่ค่อยกล้ามากันนะนะฮะลำธารกว้างสบายเลยนะฮะเนี่ยเหมาะกับเด็กๆเพราะว่ามันไม่ตื้นเอ้ยมันตื้นมันไม่ลึกนั่นเองนะฮะแล้วแบบเนี่ยลมพัดมานี่รู้สึกถึงเรียกความเย็นเหมือนหน้าหนาวมากเลยอะฟิลได้มากเนี่ยให้ดูใกล้น้ำตกขึ้นมาอีกนะฮะคลองสองครึ่งเนี่ยถ้าไม่อยากข้ามคลองมาฝั่งนี้นะเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมากางเต็นท์กันฝั่งนู้นก็สามารถจอดรถได้ฝั่งนี้ได้เลยนะถ้าไม่อยากข้ามนะจะมาคงอยากจะข้ามแหละเพราะไหนๆก็ข้ามมาแล้วนะนี่เจ๋งมากนี่ฮะเป็นบริเวณกางเต็นท์นะฮะก็มีคนมากางเต็นท์อยู่บ้างแล้วนะอยู่ไกลๆตรงนู้นซึ่งโอเคมากๆเลยจะบอกให้ครับให้บรรยากาศดีสุดๆไปเลยน้ำใสมากนะฮะนี่ลุยไปแล้วนะฮะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะลุยน้ำลุยครับแม่เดี๋ยวผมไปยืนกลางลำธารแล้วถ่าย300ให้ดูดีกว่าว่ามันสุดยอดขนาดไหนนี่นะฮะยืนอยู่กลางลำธารน้ำใสสุดๆนะฮะคนก็เขาเรียกกลัวนะฮะแต่มันดีมากเลยบอกเลยนะฮะนี่ครับตอนนี้ผมยืนอยู่กลางลำธารเลยนะครับน้ำก็ได้ฟิลแบบให้ชม360องศาเลยทีเดียวนะให้ดูน้ำเลยดีกว่าเพราะว่ามันใสแจ๋วมากเลยแต่คนน้อยมากเลยน่าเจียดได้จังนะครับนี่ให้ดูนะฮะโอ้ดูดิฮะน้ำใสสุดๆโอ้บ้านคลองสองครึ่งนะฮะเจ๋งมากคือน้ำมันกำลังดีเลยอ่ะนะฮะอยากให้เห็นถึงความใสของน้ำนะฮะนะฮะมานั่งชิลได้ทั้งวันนะฮะนี่ก็กางเต็นท์ได้เป็นบริเวณด้านบนเลยนั่นเองนะฮะนี่เลยน้ำใสสุดๆแล้วก็ธรรมชาติสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมันดีตรงนี้แหละประมาณนี้แล้วกันนะครับ